องมีไอคอนแทคของกล้องเลยค่ะวันนี้แต่งเป็นโทนี่สตาร์กเหรอคะฮะเป็นโทนี่สตาร์กแบบสูงจะให้ตอบเป็นไงดีหยอกๆเป็นไงครับวันนี้มารับรางวัลหรือว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคือจริงๆพอถามสาระก็ไม่รู้เรื่องไม่ก็ไม่เราก็ต้องให้แบบให้เกียรติแบบพวกรางวัลสิคือปกติเนี่ยคือเราไม่ควรรู้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าสมมติได้รางวัลมันก็ได้แบบว้าวไม่เราก็ถามเราก็ต้องบอกว่ามีลุ้นหรือเปล่าแล้วก็แอบลุ้นการแสดงนิดนึงการแสดงเนี่ยพี่เป็นคนออกเองแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานคือจริงๆ GQ ผมเข้ามางานที่แล้ว2019แล้วเขาก็ไม่ได้จัดมาเพราะมีโควิดใช่ไหมใช่ใช่หลายปีคือพูดตรงๆก็ยังปรับตัวอยู่เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาเนาะมันก็เลยมันเขินแล้วก็พอต้องพาแบบว่าที่มาด้วยมันก็เลยแบบบางทีมันก็ต้องทำประพฤติตัวให้มันถูกต้องอะครับก็เลยเกรงนิดหน่อยเพราะปีนี้มีความพิเศษเพราะผมเนี่ยใช่อะไรนะปีนี้มีความพิเศษเพราะผมพี่นัทมาด้วยครับคือเอาจริงๆเอาพูดตรงๆเลยช่วงนี้ถ่ายหนังเยอะมากแล้วมันไม่ได้เช็คว่าแบบงานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้เพิ่งเดินเข้างานแล้วอ๋องาน GQ อ๋อกูเคยมาแล้วนี่หว่าอ๋อมันเป็นอย่างงี้ไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่อย่างงี้ไงตอนแรกเราเข้าใจว่ามาเป็นเพื่อนนางมากินข้าวเอาจริงจริงจริงเขาก็ชวนแบบเออที่รักไปบอกว่าที่รักไปงาน GQ กับเราหน่อยนะครับครับแล้วทานข้าวแบบจัดเต็มขนาดนี้ไม่นี่เขาจัดชุดให้นี่เขาจัดให้หมดเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมมีหน้าที่มาอย่างเดียวคือนัดสนิทกับพี่ปอเขาบอกเออปีนี้ฉันเชิญอนันดามานะแกมาด้วยแล้วก็เขาคุณนางก็ไม่รู้เลยแล้วก็แค่บอกเขาว่าเออเดี๋ยวปีนี้พี่ปอบอกว่ามางาน GQ นะเขาก็ขอรับคำก็มาเขาพักแค่มาเฉยๆแล้วก็เลยเตรียมชุดใช่เตรียมกับพี่ป๊อปให้อันนี้รู้หรือยังคะว่ามางานไม่โอเคแล้วไงคือเมื่อกี้นี้ตอนขับรถเข้ามายังตกใจเฮ้ยทำไมคนเยอะจังวะคือตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบอีเวนต์เล็กๆไม่ได้คิดว่าเป็นไองานรอบปีของเขาไงอันสรุปก็คือน้าเป็นคนแมเนจชีวิตของอนันดาอยู่ตอนนี้ผมมีหน้าที่ออกไปทำงานครับไม่คนนี้เขาไม่ค่อยดูแลความปลอดภัยผมอยู่ครับไม่ชัวร์ผมแบบไปทำงานตรงเวลากลับบ้านปลอดภัยแกให้มองกล้องไหนด้วยมันมีเป็นร้อยอ่ะขออนุญาตเข้าเรื่องอย่ามีน้องอย่ามีน้องเพราะว่าอยากจะเอาพี่อนันดากับพี่นัทไปแล้วว่าพี่อนันดาบ่นครับเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าทำหนังยังง่ายกว่าแบบว่าจัดแพลนแต่งงานครับพี่นัทเป็นยังไงบ้างครับคู่เราตอนนี้ก็ตอนนี้ก็โปรเซสก็ดำเนินไปเรื่อยๆค่ะการที่เคยถกเถียงกันก็จะเสร็จแล้วค่ะได้ศิลปินที่เป็นอาร์ติสต์มาวาดรูปให้ในการ์ดสองท่านมีความเห็นไม่ลงรอยเหมือนกันหรอครับกับเรื่องงานไม่เดี๋ยวจะสรุปให้ น้องเดี๋ยวออกทะเลพูดเนี่ยยังแต่งอยู่ครับเข้าใจไหมง่ายดีครับว่ามันยังไม่ได้หมายถึงอะไรพี่แต่บอกว่าเอาเลยเรื่องออกไอเดียไม่ตรงลงรอยกันหรอไม่ได้บอกว่าจะไม่แต่งคือตอนนี้เรามีคุณพี่อาร์ตภรรยาแล้วก็มีเวดดิ้งแพลนเนอร์คือจริงๆช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยเถียงกันเองหรอกเถียงกับพี่อาร์แต่เริ่มลงตัวแล้วมีธีมมีคอนเซ็ปต์ทุกอย่างค่อนข้างตกผลึกแล้วก็เคลียร์แล้วล่ะว่าอยากใช้งานออกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะก็70-80แล้วค่ะคือจะบอกเอาสุดไปเต้นๆนะครับเต้นๆมามันใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้หรอเมื่อไหร่ไม่รู้ไงแต่ก็พูดกันไปก่อนไงตื่นเต้นเอาแบบไม่ได้อยากจะน้ำเน่าแต่ว่าแบบจริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีวันนี้ในชีวิตแบบคนอย่างเราอะไรเงี้ยจนเราเจอคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยพอแบบมันจะใกล้จะใกล้วันจริงแล้วมันก็ตื่นเต้นอ่ะครับเราทั้งคู่มีแพลนจะเผยเลิกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยประกาศจะเป็นการตอนไหนครับต้องอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเพราะมันยังมีดีเทลของงานที่มันยังปรับเปลี่ยนคือเราขอให้มันลงตัวทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะการเดียวกระซิบต้นปีก็คืออาจจะได้ฟังกันว่าวันไหนกันแน่ใช่ไหมครับจะเริ่มนี้แล้วเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวแต่งประมาณต้นปีค่ะคอยเรื่อยๆใกล้ถึงเวลาพี่อนันดาจะไปเดินไปดูงานอ๋อไปครับถ้าไม่ติดงานอะไรไปอยู่เต็มตัวไปดูเลยครับพี่ถือว่างานอะไรเราต้องทำอะไรบ้างครับในวันนี้คือจริงๆเขามีทีมงานที่เขาจัดเตรียมทุกอย่างแต่ว่าเขาเอาอันดังมาสั่งไม่ใช่ก็เลยผมไม่ได้ดูตั้งแต่เด็กเลยก็อยากเห็นเลย